สนับสนุนโดยโรงแรมเดอะเซ็ตโฮเทลแหลมแท่นบางแสนโทรศัพท์038 381 666คุณผู้ชมคะในเบรกนี้เรามาเริ่มกันที่ข่าวอาชญากรรมที่เกิดในพื้นที่นะคะเขมรค่ะฆ่าโหดเลยทีเดียวนะคะคนงานเขมรแค้นสุดโหดค่ะฟันไม่นับซ้ำด้วยมีดปักคอดับสยองค่ะเบื้องต้นก่อเหตุแล้วหลบหนีเจ้าที่จึงตามจับกลุ่มเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะเมื่อเวลา1 นาฬิกาได้เกิดเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายที่โรงงานสับปะรด8 รูปอัญชลีฟู้ดเลขที่31/2ถนนบางแสนสาย4ตำบลแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีและมีผู้เสียชีวิต1 รายคือนายบรรเจิดสุศรีดาอายุ40 ปีซึ่งเป็นญาติของเจ้าของโรงงานโดยมีนางวาสนาบำเพ็ญผลภรรยานั่งกอดศพสามีอยู่สาเหตุมาจากนายบรรเจิดได้เข้าไปต่อว่าคนงานต่างด้าวชื่อนายแมอายุ20 ปีกับเพื่อนอีกคนไม่ทราบชื่อสัญชาติกัมพูชาที่กำลังนั่งดื่มเหล้าขาวกันอยู่ในห้องพักของตนเองและส่งเสียงดังด้วยอาการเมาซึ่งนายบรรเจิดเห็นว่ามันดึกมากแล้วจึงได้เข้าไปบอกให้เลิกดื่มเหล้าแล้วนอนได้แล้วทำให้ทั้ง2 คนไม่พอใจจึงเข้ามารุมทำร้ายโดยการใช้เหล็กตีและใช้มีดดาบฟันที่ใบหน้าแล้วก็หัวพร้อมทั้งใช้เหล็กปลายแหลมปักเข้าที่คอนายบรรเจิดจนเสียชีวิตแล้วก็หลบหนีไปซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้กระจายกำลังออกตามหาในแคมป์คนงานต่างๆในเขตพื้นที่เป็นการเร่งด่วนแล้วค่ะตำรวจบางละมุงนะคะถือหมายศาลค่ะรวบตัวเด็กชายวัย18 ปีค่ะในคดีร่วมกันฆ่าผู้อื่นจนถึงแก่ความตายเมื่อเวลา9:30 นวันที่8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพันตำรวจเอกสมนึกจันเกตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางละมุงร้อยตำรวจเอกกรพงศ์สุขวิสิทธิ์รองสารวัตรสืบสวนสอบสวนพร้อมกำลังตำรวจชุดสืบสวนร่วมกันจับกุมนายอรรถสิทธิ์หรือนุกแจ่มจำหลัดอายุ18 ปีอยู่บ้านเลขที่135 หมู่ 1ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดพัทยาในคดีร่วมกันฆ่าผู้อื่นจนถึงแก่ความตายขณะทำงานอยู่ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยาสืบเนื่องจากเมื่อช่วงเช้าตรู่วันที่14 สิงหาคม 2552เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางละมุงได้รับแจ้งพบศพนายสัตวรรษเข้มแข็งอายุ20 ปีถูกคนร้ายใช้ของแข็งทุบศีรษะจนเสียชีวิตอยู่บริเวณศาลาคิวรถจักรยานยนต์รับจ้างริมถนนสาย36แยกกระทิงลายขาเข้าพัทยาหมู่ 1ตำบลหนองปรืออำเภอบางละมุงต่อมาตำรวจได้ทำการสืบสวนหาข่าวจนทราบว่าคนร้ายในคดีนี้มีทั้งหมด3 คนและก่อนหน้านี้ดำเนินการจับกุมไปแล้ว1 คนกระทั่งขยายผลรวบนายอรรถสิทธิ์ได้อีก1 คนค่ะจากการสอบปากคำนายอรรถสิทธิ์ก็ให้การว่าในวันเกิดเหตุตนกับเพื่อนอีก2 คนได้นัดผู้ตายไปเจรจาตกลงปัญหาการบริเวณคิวรถจักรยานยนต์รับจ้างเนื่องจากเคยมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันมาก่อนแต่ไม่สามารถตกลงกันได้เพื่อนของตนจึงลงมือใช้ก้อนหินทุบศีรษะจนเสียชีวิตส่วนตนได้แต่ยืนดูเท่านั้นไม่ร่วมมือฆ่าแต่อย่างใดซึ่งหลังเกิดเหตุตนจึงได้หลบหนีไปอาศัยอยู่บ้านญาติที่เกาะช้างจังหวัดตราดก่อนย้อนกลับมาสมัครเป็นพนักงานลากสายไฟฟ้าจนมาถูกตำรวจจับกุมดังกล่าวค่ะคดีที่ตามหมายจับเนี่ยอุกชะกันจำนวนมากซึ่งเราก็ได้พยายามน่าจะไม่ระวังตัวแล้วอาจจะเผลอตัวแล้วคิดว่าตำรวจได้ตามจับแล้วนะครับเราก็เอาหมายมาแล้วก็แบ่งกำชับสืบสวนนะครับแบ่งไปกันไปของรถยนต์ทราบด้วยนะครับมีอะไรจะถามไหมครับหนุ่มใหญ่นะคะขับรถเก๋งติดก๊าซ LPG ค่ะมาจอดข้างทางลงไปทำธุระหันมาเพลิงลุกไหม้วอดเกือบทั้งคันเลยทีเดียวค่ะพันตำรวจโทเสวกรัตนาเกียรติสรอดเป็นสถานีตำรวจภูธรศรีราชาจังหวัดชลบุรีได้รับแจ้งมีเหตุเพลิงไหม้รถที่อยู่เทิร์นโค้งเสาะข้างสนามเส้นทางสุขุมวิทหมู่ 4ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจึงได้ประสานรถดับเพลิงของทางเทศบาลเมืองศรีราชาเข้าร่วมระงับเพลิงพร้อมทางตำรวจนะคะก็ได้เดินทางไปตรวจสอบเมื่อไปถึงพบเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลเมืองศรีราชาพร้อมรถน้ำจำนวน1 คันกำลังช่วยกันดับไฟที่ลุกไหม้รถเก๋งสีเทาทะเบียนคอควาย6847ชอช้างบ่อใบไม้ที่ติดก๊าซ LPG ของร้อยโทฉลองเอี่ยมอิฐ
โดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องใช้เวลาประมาณ10นาทีจึงดับไฟที่ลุกไหม้รถเก๋งได้สอบสวนทราบว่าร้อยโทฉลองได้ขับรถมาแล้วแวะจอดลงไปทำธุระข้างทางแค่ไม่ถึง10นาทีหันมาก็พบว่ามีกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาจากหน้ารถยนต์แล้วก็มีเพลิงลุกไหม้ขึ้นอย่างหน้ารถอย่างรวดเร็วก่อนจะลุกลามเข้ามาในตัวรถซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็พบว่าตัวเครื่องยนต์รถเก๋งแล้วก็ภายในตัวรถได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมดค่ะมาดูการแข่งขันฟุตบอลกันบ้างนะคะนักเรียน7คนชิงแชมป์กีฬา7สีรอบแรกค่ะทีมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเอาชนะทีมโรงเรียนเทพศิรินทร์ไปได้4ประตูต่อ1นะคะส่วนโรงเรียนสัมชัญศรีราชาแพ้อิสลามอย่างสนุก1ประตูต่อ2ค่ะคู่แรกเป็นการพบกันระหว่างทีมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยในชุดสีชมพูฟ้าพบกับทีมโรงเรียนเทพศิรินทร์ในชุดเขียวเหลืองเริ่มเกมการแข่งขันในครึ่งแรกในนาทีที่16ค่ะทีมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยได้ประตูนำไปก่อน1ประตูต่อ0โดยการยิงของจักรพันธ์ไพรสุวรรณหมดครึ่งแรกทีมโรงเรียนสวนกุหลาบนำไปก่อน1ประตูครึ่งค่ะหลังเกมรูปเกมกลับมายังคงเป็นของทีมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยที่ยังทำได้ดีอย่างต่อเนื่องและได้เพิ่มอีก1ลูกจากการยิงของอดิศรพรมลักษณ์จากนั้นสถานการณ์ของโรงเรียนเทพศิรินทร์ยิ่งแย่ลงไปอีกเมื่อสุรศักดิ์ศรีนวลมาโดนใบแดงไล่ออกสนามสวนกุหลาบวิทยาลัยยิงเพิ่มได้อีก2ประตูจากการยิงของสิริศักดิ์ไฝดงและวันในมีสุขส่วนทีมโรงเรียนเทพศิรินทร์สามารถยิงได้1ประตูจากการยิงของสรายยุทธเดชมณีจบเกมการแข่งขันสวนกุหลาบวิทยาลัยเอาชนะเทพศิรินทร์ไปได้4ประตูต่อ1ค่ะมาดูกันคู่ที่2กันบ้างค่ะคุณผู้ชมคะเป็นการพบกันระหว่างทีมโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาในชุดสีแดงพบกับทีมโรงเรียนอิสลามวิทยาลัยในชุดสีเขียวเริ่มเกมการแข่งขันในครึ่งแรกทั้ง2ทีมเปิดเกมรุกเข้าใส่กันทันทีจนกระทั่งในนาทีที่8ทีมอิสลามวิทยาลัยได้ประตูนำไปก่อน1ประตูต่อ0โดยการยิงของการธนัทพงษ์วณิชศิริไพศาลหมดครึ่งแรกอิสลามวิทยาลัยนำไปก่อน1ประตูต่อ0ครึ่งหลังในนาทีที่40อัสสัมชัญศรีราชาได้ลูกโทษที่จุดโทษแต่ปฏิพัฒน์อามะตันตรีกับยิงไปตัวผู้รักษาประตูอิสลามวิทยาลัยจนกระทั่งในนาทีที่45ทีมอิสลามวิทยาลัยก็มาได้ประตูนำห่างไปเป็น2ประตูต่อ0โดยได้จากการยิงของธนสิทธิ์วงหารช่วงท้ายเกมทีมอัสสัมชัญศรีราชาก็สามารถไล่ประตูมาได้1ประตูต่อ0โดยได้ทำการยิงนะคะของวิชิตธานีแต่ก็ไม่ทันจบเกมการแข่งขันอิสลามวิทยาลัยเอาชนะอัสสัมชัญไปได้2ประตูต่อ1ค่ะกองทัพต่อสู้อากาศยานที่12นะคะเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลพัน12สอ12ประจำปี2555ค่ะโดยมีนาวาโทยุทธนาชูธงชัยผู้บังคับการกองพันต่อสู้อากาศยานที่12เป็นประธานในพิธีครั้งนี้ค่ะกองพันต่อสู้อากาศยานที่12ได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลพันส12ประจำปี2555ตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์2555ถึง1มีนาคม2555มีนาวาโทยุทธนาชูธงชัยผู้บังคับกองพันต่อสู้อากาศยานที่12เป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งตัดริบบิ้นปล่อยป้ายเปิดงานซึ่งเป็นการจัดการแข่งขันฟุตบอลในครั้งนี้ขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีของกำลังพลในหน่วยตลอดจนสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการในพื้นที่ใกล้เคียงนอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายของกำลังพลโดยแบ่งเป็นทั้งหมด7ทีมจากกองพันต่อสู้อากาศยานที่12และอีก3ทีมมาจากหน่วยงานภายนอกเช่นสถานีตำรวจภูธรศรีราชาสถานีตำรวจทางหลวงชลบุรีและกองกำกับการตำรวจน้ำศรีราชาโดยมีผู้มาร่วมชมร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมากทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักค่ะกองร้อยต่อกองกำกับนะครับให้นำมาติดที่สกอร์บอร์ดได้เลยนะครับแล้วตอนนี้นะครับร้อยบก.เกียรติครับส่งมาให้จ่าเอกนิรุธนะครับนิรุธนะครับสมหวังโอ้โหส่งไปเสริมชาตินะครับปวนทาราเสริมชาติว่าจะไปนิเวศเรืองงามนะครับส่งนะครับวินัยทองรงนะครับประวัติปืนเพิ่งไปยิงปืนมาด้วยกันวินัยเราด้วยกันนะครับหัวใจโอ้โหอภิรักษ์จันทรปาหรือจ่าไก่นะครับร้อยตอนนี้อยู่ขาวแล้วก็มีการตกลงกันนิรุธนะนิรุธทำได้นิเวศนะครับโอ้โหถูกเท้าแจ่มจริงๆด้วยว่าโอ้คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ